ูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคมอาคารชาญกะเลวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจัดโครงการ Training of the Trainers การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ใช้งานได้จริงระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคม2559โดยในวันที่27ตุลาคม2559เวลา 9:30 นาทีดร.จรูญคำนวณตาประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษอีกจำนวนกว่า100คนเข้ารับการอบรมโดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ใช้งานได้จริงจำนวน2ท่านได้แก่ดร.เนตรปรียามุสิกชัยชุมชัยโยและอาจารย์ยุศราสมศักดิ์แต่บ้านเราเป็นไงฮะรู้เป็นไงสะกดอะไรไม่ได้แล้วอ่านจำเพลงอยู่แซนตายปั๊บไม่สอนไปยากรเลยใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดไม่ได้จนแก่ไปเขาพูดไม่ได้ทีนี้มาดูสมองซีกมันมันในโลกที่มันมีอะไรที่น่าสนใจระหว่างการเรียนแง่แง่แง่อยู่ที่หน้าห้องนะคะเราจะนั่งเข้าเรียนของเขาเองเลยเอาละทีนี้ที่โรงเรียนคุณเนี่ยอาจารย์ทุกคนจะต้องถูกเรียนอันนี้เพราะเรามีความเชื่อว่าคนที่คนฉลาดหมดเรามีความเชื่อว่าทุกคนนะถ้าสมมติเราจะเซิร์ชไอ้ตรงนี้ภาษาเนี่ยก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษเราก็เซิร์ชเป็นภาษาไทยแต่ว่าผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษไปเลยเนี่ยฮะเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงพวกอย่างเงี้ยมันจะแปลเป็นภาษาอังกฤษหมด What is this No 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 ลิงก์ไม่ทำงานอย่าไปลืมไปแล้วว่าจะปีนี้มันเป็นเรื่องของหนึ่งถึงบาทเท่านั้นเองอุระ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 ลิงก์ขยับได้แต่ปลายลิงก์ไม่โดนอะไรเลยนะคะอย่าเกรงอย่าเกรงลิงก์ลิงก์ขยับไปได้ตามธรรมชาติแต่ไม่โดนโครงการ Training of the Trainers การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ใช้งานได้จริงจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และเทคนิคต่างๆแก่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้นำวิธีการสอนภาษาอังกฤษโดยการได้ฝึกปฏิบัติได้ทดลองทำได้สัมผัสจับต้องเรียนรู้ได้ดีผ่านการคิดทำความเข้าใจด้วยตัวเองมีระบบประสาทสัมผัสทางเสียงที่ดีการเรียนรู้และการพัฒนาผ่านทางการได้ยินและช่วยให้สามารถเข้าใจและจดจำได้ง่ายขึ้นนำไปสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกล่าวเน้นการสร้างแรงจูงใจในสิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราเล่าเลยไปแ
ครับผมค่อนข้างจะทึ่งที่ดร.เคธกับดร.โจนะครับว่าจริงๆพื้นฐานของสองท่านเนี่ยไม่ได้เป็นครูแล้วก็ไม่ได้เรียนมาทางด้านภาษาอังกฤษแต่ว่าดร.เคธเองเป็นเรียนมาทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็ตลอดชีวิตก็รับราชการในกระทรวงพาณิชย์อย่างเงี้ยนะครับดร.โจก็ทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์แต่ท่านทั้งสองท่านนี้มีพรสวรรค์ทางด้านภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็หันมาสนใจเพื่อว่าจะทำอย่างไรยกมาตรฐานให้กับคนไทยให้เก่งภาษาอังกฤษและการมาแม่ฮ่องสอนนี่ก็เป็นการเสียสละอย่างยิ่งนะครับที่มาช่วยท่านก็บอกว่ายินดีเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีจิตสาธารณะเห็นว่าแม่ฮ่องสอนเราก็ขาดแคลนครูบาอาจารย์พอเราบอกว่าเราอยากจะอบรมครูที่สอนภาษาอังกฤษท่านก็อาสามาช่วยเรานะครับอันนี้ก็เป็นโชคดีของแม่ฮ่องสอนสิ่งที่ผมประทับใจก็คือว่าเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของครูนะครับและคนที่เรียนภาษาอังกฤษนะครับว่าในการที่จะเรียนเนี่ยสิ่งที่ท่านคิดก็คือว่าจะทำอย่างไรให้มีความกล้าจะทำอย่างไรไม่ต้องไปวิตกนะครับว่าบางทีเราจะกังวลในเรื่องว่าเราจะพูดผิดจะไม่ถูกไวยากรณ์ต่างๆแต่ท่านพยายามในการสอนนี้ท่านจะเน้นในเรื่องของการเรียนรู้แบบธรรมชาตินะครับก็อยากจะฝากบอกคุณครูทุกๆท่านนะคะว่าหลักการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพียงแค่เราเรียนแบบธรรมชาติของมนุษย์ในการพูดภาษาแม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูทุกคนสามารถทำตัวเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เด็กๆได้นะคะใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารค่ะไม่ใช่ใช้ภาษาเพื่อการสอนนะคะเพราะฉะนั้นการให้เด็กๆทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับคุณครูโดยคุณครูใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางเด็กๆก็จะสามารถรับภาษาเขาเรียกใช้คำว่าซึมซับภาษาเข้าไปได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นวิธีอันนี้เนี่ยจะให้ผลในระยะยาวนะคะนั่นก็คือว่าเด็กๆเมื่อเข้าใจภาษานั้นแล้วภาษานั้นจะอยู่กับตัวเขาตลอดไปไม่ได้ใช้นานๆก็จะไม่ลืมค่ะแต่ถ้าหากว่าเรายังสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีแบบดั้งเดิมนะคะก็คือต้องท่องเข้าไปหรือว่าต้องเข้าใจไวยากรณ์ก่อนถึงจะพูดได้เนี่ยนะคะเมื่อไม่ได้ใช้ภาษานานๆจะลืมค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ทุกๆท่านนะคะอาจารย์แค่ทำตัวเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นพี่แล้วดำเนินกิจกรรมต่างๆกับเด็กๆโดยใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นล่ะค่ะไม่ยากเลยค่ะผมคิดว่าในยุคนี้สมัยนี้คนเราไม่จำเป็นต้องรู้หมดทุกเรื่องหรือต้องฉลาดเพียงแต่ฉลาดในการใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วตอนนี้เพราะว่า YouTube หรือ Google นี่เป็นคลังสมองอย่างดีเยี่ยมเพราะว่าความรู้ทุกอย่างในโลกนี้ถูกเก็บอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะฮะพร้อมกันหมดเพียงแต่เราหาวิธีที่เราจะเข้าถึงมันโดยมีอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะโดยการรู้ในเรื่องการเสิร์ชหาข้อมูลนั้นๆเราก็สามารถจะได้ข้อมูลนั้นๆโดยที่เราไม่รู้มาก่อนนะฮะคือเราไม่จำเป็นที่จะอยากจะย้ำคือว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องเพียงแต่รู้ในวิธีการหาข้อมูลนั้นๆในอินเทอร์เน็ตนะฮะจาก YouTube จาก Google ได้เราก็สามารถจะมีความรู้ความเข้าใจในสาขาหรือเรื่องนั้นๆอย่างเชี่ยวชาญและชำนาญครับผมวันนี้รู้สึกแบบมีความสุขที่สุดเลยนะคะตั้งแต่ เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษอย่างเต็มตัวนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้เทคนิคที่เป็นธรรมชาติกับเด็กตั้งแต่ เราเรียกว่าวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่นะคะซึ่งเราสามารถเข้าใจเด็กได้มากขึ้นเพราะว่าจากที่เราเห็นเด็กแล้วเนี่ยในรุ่นก่อนๆเราคิดว่าเด็กที่ทำไม่ได้คือเด็กโง่แต่ไม่ใช่เลยนะคะเพียงแต่รูปแบบการเรียนรู้นะคะที่เราจัดให้อาจจะไม่ถูกกับการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะนั้นจาก2วันที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเราสามารถไปสร้างนวัตกรรมรูปแบบการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนได้ซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็ครูแต่ละคนที่คิดว่าเราสอนในระดับที่สูงขึ้นไปนะฮะเป็นครูที่เก่งแล้วก็ไม่ใช่เลยนะฮะซึ่งณตอนนี้เนี่ยเราไปในยุคศตวรรษที่20ละและอย่างหนึ่งเราเปิดโลกอาเซียนกันแล้วเนี่ยเราได้ทราบอีกว่าโอ้ประเทศไทยของเรานะคะไม่จริงนะที่บอกว่าอยู่อันดับที่8จริงๆแล้วเรารั้งท้ายเป็นอันดับที่10หรือจะยิ่งกว่านั้นอีกนะคะก็อยากบอกฝากให้กับคุณครูผู้สอนโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาภาษาต่างประเทศนะคะขอให้กำลังใจว่าเราสามารถนะคะเรียนรู้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะซึ่งเราคงจะต้องขยันกันให้มากกว่านี้ว่าจัดการในการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการและรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กซึ่งเราคงจะไม่ต้องใช้คำว่านะคะการทำโทษนะคะทำไม่ถูกนะคะซึ่งเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองคือครูผู้สอนภาษาอังกฤษค่ะขอบคุณค่ะ